จากเหตุการณ์เด็กน้อยหญิง4คนได้หายตัวไปในวันที่25ธันวาคม2023ซึ่งผู้ปกครองได้ประกาศตามหาเบาะแสเนื่องจากสงสัยว่าเป็นการลักพาตัวซึ่งสังคมออนไลน์ได้ร่วมกันแชร์อย่างว่องไวและล่าสุดนี้ทางสื่อปกสรายงานว่าเจ้าหน้าที่ปกสเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สามารถจับตัวกลุ่มก่อเหตุพาเด็กหญิงทั้ง4คนไปได้แล้วและเด็กหญิงทั้ง4คนปลอดภัยมอบให้ผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่25ธันวาคม2023ผู้ปกครองของเด็กน้อยได้เข้าไปเฮ็ดบทบันทึกแจ้งความนำนายบ้านหัวเสียงเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ปกสเมืองไซธานีว่าเกิดเหตุการณ์เด็กน้อยหญิง4คนอายุระหว่าง13หา14ปีอยู่บ้านหัวเสียงเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์หายตัวไปภายหลังเด็กน้อยเลิกโรงเรียนเวลาประมาณ 15:45 นาทีของวันที่25ธันวาคม2023ซึ่งเด็กน้อยทั้ง4ได้ย่างไปขึ้นรถใหญ่คันหนึ่งมาจอดรอท่ารับไปจากนั้นก็บ่สามารถติดต่อหาได้เลยมาฮอดตอนเช้าของวันที่26ธันวาคม2023เจ้าหน้าที่ปกสเมืองไซธานีสามารถจับตัวกลุ่มแก๊งก่อเหตุพาเด็กทั้ง4คนไปได้แล้วและรายละเอียดยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการวางแผนอย่างดีให้เด็กแต่ละคนเขียนจดหมายครอบประไว้ให้พ่อแม่โดยมีเนื้อในบางตอนในจดหมายระบุใจความว่าตนเองสร้างแต่ภาระสร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่พ่อแม่บ่ต้องสอกหาบ่ได้อยู่ไกลอีก 2-3 ปีจะกลับมาหักพ่อแม่เสมอและอื่นๆแต่ก็ถือเป็นข่าวดีที่เด็กทั้ง4ถูกหลอกลวงไปและได้รับการช่วยเหลือกับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่อย่างปลอดภัยจึงขอฝากเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าผู้ที่มีลูกสาวให้เตือนกันไว้อย่าไปเชื่อคนง่ายดายเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์ได้เปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเป๊ปซี่เป๊ปซี่ทอมแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเป๊ปซี่